จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกลับเข้ามาในช่วงที่3ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์อันตรายแล้วค่ะที่ทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าสพพ.นั้นจะต้องร่วมงานกันกับกรุงเทพมหานครในการเดินหน้าตามแผนในการเร่งผลักดันน้ำเหนือนะคะที่จะไหลลงสู่ทะเลนั้นนะคะให้ระบายลงทะเลให้ได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดผลกระทบเนี่ยนะคะที่เป็นผลกระทบกับพื้นที่ที่เป็นทางไหลผ่านของน้ำอยู่บ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องทำและก็ต้องแลกค่ะโดยจากแผนที่นะคะของภาพถ่ายจากดาวเทียมก็จะเห็นนะคะว่าในขณะนี้นะคะน้ำได้ล้อมรอบกรุงเทพมหานครชั้นไหนเอาไว้หมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะแนวทางที่จะระบายน้ำเข้าสู่คลองต่างๆนั้นสามารถที่จะควบคุมปริมาณที่เหมาะสมได้มากน้อยเพียงใดและก็ที่สำคัญผนังกั้นน้ำนั้นจะแข็งแกร่งพอรับมือได้หรือไม่โดยเฉพาะกับช่วงที่น้ำขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้ในประโมทไม้กลัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานในฐานะที่ปรึกษาพิเศษผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงน้ำที่กำลังไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครในขณะนี้ว่าส่วนหนึ่งนะคะไหลมาจากบางปะอินและลงมาประทะกับคลองระพีพัฒน์ก่อนที่จะแยกผ่านเข้าคลองรังสิตผ่านเข้าประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เข้าสู่คลองหกวาสายล่างซึ่งก็จะมีน้ำเอ่อล้นนะคะเข้าสู่ถนนพหลโยธินดังนั้นจำเป็นค่ะที่จะต้องลดระดับน้ำในคลองหกวาให้ต่ำลงด้วยการผันน้ำจากคลองหกวาให้ไหลทางทิศตะวันออกในพื้นที่ของเขตมินบุรีหนองจอกและก็ลาดกระบังซึ่งมีระบบสูบน้ำต่างๆอยู่รวมทั้งผันน้ำลงทางด้านทิศใต้ด้วยเพราะว่ามีคลองเป็นจำนวนมากทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศผ่านไปทางคลองสำโรงโดยทางสปภ.จะต้องระบายน้ำให้ชัดเจนเพื่อป้องกันน้ำเอ่อเข้ามายังบริเวณถนนสายไหมและถ้าทำได้กรุงเทพมหานครจะปลอดภัยและสถานการณ์น้ำท่วมนั้นก็จะเบาบางลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนั่นก็คือซีกตะวันตกของกรุงเทพมหานครตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีไปถึงจังหวัดนครปฐมซึ่งมวลน้ำนะคะได้แผ่ลงมาใกล้กับคลองมหาสวัสดิ์เหนือพุทธมณฑลโดยมีแนวรับอยู่ที่คลองมหาสวัสดิ์ทำการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและทะเลค่ะให้ข้อมูลว่าระดับน้ำที่คลองหกวาให้ได้ควบคุมให้ได้ลดระดับให้ต่ำลงด้วยการที่จะเอาน้ำออกจากคลองสะหองหกวาลงทางด้านทิศใต้ถ้าจะพูดถึงเขตพื้นที่แล้วก็อยู่ในเขตของคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังลงไปถึงด้านล่างคือบางพีบางบ่อแล้วก็สูบออกจะต้องบริหารแบบนี้ครับก็ได้มาทำความเข้าใจกับท่านนายกรัฐมนตรีและท่านผู้ปฏิบัติการสนามว่าเราต้องทำการปกป้องหรือจัดการให้น้ำมีทางไปที่สำคัญที่สุดน้ำเข้าทางมาทุ่งรังสิตเนี่ยต้องให้เขาไปให้เขาไปคล่องคล่องอย่าไปอัดอั้นไว้ได้เป็นอันขาดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดสำคัญคันกั้นน้ำถนนสายไหมก็เป็นคันกั้นน้ำที่เขาทำไว้อย่างดีแต่จะปล่อยให้ระดับน้ำคลองหกวาสูงขึ้นโดยไม่มีขอบเขตไม่ได้ต้องแยกน้ำส่วนหนึ่งระบายลงสู่ทางทิศใต้ผ่านทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนอกคันกั้นน้ำอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติลงสู่ทางด้านทิศใต้แล้วสูบออกกระบวนการต้องทำอย่างนี้ครับแล้วก็ทำทันทีในบัดนี้ซึ่งเพื่อรักษาสถานการณ์แนวลักษณะการตรวจสอบที่ชัดเจนที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าน้ำไม่ล้นถนนพหลโยธินแล้วก็แสดงว่าเราสามารถรักษาระดับน้ำคลองหกวาเหนือคันกั้นน้ำได้อย่างได้ผลเพราะฉะนั้นต้องเร่งปฏิบัติการด่วนเพื่อเอาน้ำลงไปสู่ทางนั้นให้ได้ลงไปยังไงครับพอคลองหกวาพ้นเขตคันกั้นน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึงเขตคลองสามวาแล้วจะมีคันกั้นน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางแนวตะวันออกอยู่ตอนนั้นแหละครับมีคลองต่างๆมากมายแยกออกจากคลองหกวาคลองอันนั้นก็เร่งระบายน้ำเปิดน้ำจากคลองหกวาลงไปตามคลองต่างๆลงสู่คลองแสนแสบคลองแสนแสบก็จะดักน้ำนะครับแล้วก็ระบายลงในแนวตรงแนวดิ่งด้วยแล้วก็โยกน้ำไปทางด้านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตซึ่งอยู่ในด้านตะวันออกขยับอีกนิดหนึ่งเป็นคลองสายใหญ่ที่จะนำน้ำไปแล้วก็มีคลองต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งเดินอยู่ในแนวดิ่ง
แล้วทางด้านไปทางด้านทิศใต้ออกสู่ถนนสุขุมวิทก็สูบออกกระบวนการอันนี้นะครับก็ได้มาย้ำเรียนย้ำท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องทำให้ชัดเจนทำให้ได้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะปะทะกับคันกั้นน้ำถนนสายไหมให้มีความชัดเจนอย่างน้อยก็ต้องคงที่ไม่เพิ่มลดระดับมาต้องให้ลดระดับลงมาด้วยเพื่อความปลอดภัยรักษาสถานการณ์อันนี้ได้นะครับความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครก็เชื่อมั่นได้ว่าเต็มเหนียวเต็มที่นะครับไอ้นี่และสำหรับตัวเลขการระบายน้ำออกนะคะอย่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกนะคะรายงานโดยกรมชลประทานประจำวันนี้นะคะวันที่24ตุลาคมทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมสูบและระบายทั้งหมดนะคะวันละ 35.44 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะวันละ 2.61 ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำลงแม่น้ำนครนายกอีกวันละ 3.33 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำลงแม่น้ำบางประกงนะคะวันละ6.30 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำลงอ่าวไทยวันละ 23.20 ล้านลูกบาศก์เมตรทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่างค่ะรวมสูบและระบายทั้งหมดนะคะวันละ 22.49 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้เร่งระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาวันละ 2.96 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนวันละ 19.53 ลูกบาศก์เมตรกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็มีการแจ้งเตือน27ชุมชนด้วยนะคะในริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ประกอบไปด้วยชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ชุมชนพระราม6นะคะฝั่งติดแม่น้ำชุมชนเขียวไข่กาชุมชนซอยสีขามซอยสามเศษ19ช่วงปลายนะคะชุมชนราดผาทับทิมรวมใจเชิงสะพานกรุงทนแล้วก็ชุมชนปลายซอยมิตรคามนะคะในซอยสามเศษ13ช่วงปลายนะคะแล้วก็ชุมชนวัดเทวราชกุญชรค่ะที่ถนนศรีอยุธยาช่วงปลายรวมไปถึงชุมชนท่าวังนะคะแล้วก็ชุมชนท่าช้างค่ะแล้วก็ชุมชนท่าเตียนนะคะและก็ยังมีชุมชนวัดปฐุมคงคาท่าน้ำสวัสดีและชุมชนตลาดน้อยค่ะแล้วก็ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนบริเวณสุดซอยนะคะมาตานุสรชุมชนวัดนะคะบางโคล่นอกชุมชนบริเวณนะคะหน้าวัดอินบรรจงชุมชนโรงสีถนนพระรามนะคะแล้วก็ชุมชนสวนใสริมคลองพระโขนงชุมชนปากคลองน้ำตาลนะคะคลองผินพาดชุมชนตรอกวังหลังชุมชนบริเวณนะคะปากคลองบางกอกใหญ่ชุมชนเจริญนครซอย29/2ค่ะแล้วก็ชุมชนดาวขนองนะคะรวมไปถึงชุมชนวัดปรุณาวาสซึ่งล่าสุดนะคะทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำของคลองประปาและคลองเปรมประชากรที่ล้นตลิ่งมาถึงบริเวณสนามบินดอนเมืองด้วยนะคะทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าได้มีการสั่งกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นลงไปดูแลรวมไปถึงเขตพระราชฐานและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.อย่างดีที่สุดและในส่วนของ6เขตนะคะที่ได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังและออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ประกอบไปด้วยเขตดอนเมืองเขตหลัก4บางเขนจตุจักรบางซื่อและเขตสายไหมซึ่งสถานการณ์นั้นนะคะยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันค่ะว่าจะแก้ไขปัญหาและระบายน้ำออกจากพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครให้ดีที่สุดขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราดูจากแบบจำลองนะคะของทีมกรุ๊ปค่ะที่เตือนภัยน้ำท่วมนะคะออกมาเป็นฉบับที่3มีการประเมินนะคะว่าจากปริมาณน้ำในทุ่งเจ้าพระยาที่ยังคงมีอยู่มากกว่า 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเปรียบเสมือนกับมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลอีก1อ่างและถ้าหากว่าไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มากกว่านี้ก็จะมีผลทำให้ผนังกั้นน้ำนะคะมีโอกาสที่จะพังลงมาได้และนอกจากนี้ค่ะตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำทะเลนะคะจะหนุนสูงขึ้นเรื่อยๆจนสูงสุดในวันที่31ตุลาคมก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานพุทธนะคะอยู่ที่+2.45เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็จะมีผลทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยนะคะดังกล่าวนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแล้วก็มีคลองเชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำท่าจีนและหลังจากนั้นนะคะระดับน้ำก็จะทรงตัวค่ะและจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆจนถึงหลังวันที่15พฤศจิกายนไปแล้วระดับน้ำนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีถึงจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วส่วนในพื้นที่นะคะบางไทรปทุมธานีนนทบุรีนครชัยศรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำจะลดลงอย่างช้าๆค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็ได้เวลาพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวกลับมาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะ
จาะข่าวร้อน